สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมากเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมากเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมากล้อมระดับสูงๆมากๆครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะผมที่น่าสนใจนะผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาประมาณเป็นจุดคลายแม็กของเกมก็ดีนะผมที่ควรค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะครับผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับในตอนนี้เองเนี่ยครับผมเมื่อเราชมเกมในตอนที่แล้วของฮิคารุกันมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่เล่นกันระหว่างโยดะนะครับผมอาจารย์โยดะกับอาจารย์ลินไคโฮเนี่ยนะครับกระดานเนี้ยผมก็เลยเหมือนกับแบบเอ๊ะแล้วในการแข่งขันหมากล้อมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งวงการหมากล้อมแล้วก็มีจีนโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเกาหลีโผล่ขึ้นมามันเหมือนไม่มีเวทีเขาเรียกว่าเป็นเวทีแบบประมาณว่าญี่ปุ่นเจอจีนอะไรเงี้ยนะเจอเกาหลีกันแบบเป็นทีละอันทีละอันแบบเนี้ยนะครับผมแล้วเวทีอะไรกันแน่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นเวทีที่นับว่าเป็นเวทีของการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกของหมากล้อมแล้วคู่ชิงอ่ะคือใครนะครับแล้วตกลงแล้วใครเนี่ยที่นับได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าแชมป์โลกคนแรกของโลกใบนี้ในวงการหมากล้อมเนี่ยคนนั้นคือใครนะผมก็เลยต้องกลับไปค้นคว้านิดนึงนะผมสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้คำตอบมาว่าเป็นคำตอบที่น่าตกใจแล้วก็น่าแปลกใจแล้วก็รู้สึกแบบโอ้มันเจ๋งมากครับผมก็ได้ค้นพบการแข่งขันหนึ่งนะผมที่เรียกว่าแบบเป็นการแข่งขันที่รวมญาติอะรวมทุกๆประเทศมานะผมนั่นก็คือการแข่งขันฟูจิสึครับนะผมการแข่งขันถ้วยเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่ได้มีการแข่งขันกันมาสัก10 กว่า 10 กว่าปีละนะครับผมแต่ว่ามันเริ่มต้นในปี1988เป็นปีแรกนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวทีแรกของการแข่งขันเรียกว่าระดับโลกเลยนะผมเพราะว่ากฎกติกาของฟูจิสึครับเนี่ยนะผมก็จะเป็นการที่จะเชิญนักหมากล้อมท็อปเพลเยอร์เนี่ยของแต่ละประเทศมานะผมก็จากญี่ปุ่นเนี่ยเชิญ7 คนจากจีนเชิญ5 คนจากเกาหลีใต้5 คนนะผมจากไต้หวันคนหนึ่งจากอเมริกาเหนือคนหนึ่งอเมริกาใต้คนหนึ่งแล้วก็ยุโรปคนหนึ่งนะผมลงกันทั้งหมดแล้วก็มาเรียกว่าชิงชัยกันแบบแพ้คัดออกเลยนะผมเจอกันแพ้คัดออกเลยนะผมนะเพราะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยในปี1988เนี่ยใครครับผมที่เป็นคนชิงแชมป์กันและใครเป็นแชมป์โลกนะครับผมถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยเกิดไปค้นคว้าแล้วมีถ้วยอื่นที่แบบว่าเฮ้ยมันนับว่าเป็นแชมป์โลกมากกว่าฟูจิสึครับก็ลองแชร์มาจากคอมเมนต์ข้างล่างกันนะผมเผื่อผมจะผิดพลาดว่าเฮ้ยไม่ใช่ฟูจิสึครับอาจจะไม่ใช่เป็นถ้วยแรกก็ได้นะผมก็คอมเมนต์กันมาดูเราก็แบบเดี๋ยวก็มาดูกันว่าตกลงอันไหนจะมาก่อนมาหลังยังไงนะผมแต่ว่าตอนนี้ที่ผมค้นมาเนี่ยน่าจะเป็นฟูจิสึครับนะผมซึ่งคู่ชิงของเราเนี่ยครับผมก็คือเป็นใครไม่ได้ก็คือเป็นอาจารย์ลินไคโฮจากตอนที่แล้วนี่เองนะผมลูกศิษย์ของอาจารย์อูชิงหยวนนะครับผมกับอีกคนนึงเนี่ยผมที่ฮอตฮิตมาตลอดกาลก็คือว่าอาจารย์ทาเกมิยะนะผมซึ่งเรียกว่าเป็นหมากสไตล์จักรวาลก่อนหน้านี้ผมก็มีทำหมากของอาจารย์ทาเกมิยะอยู่ระดับนึงนะผมก็เรียกว่าชอบเปิดบ้านใหญ่มากๆนะผมแล้วก็สร้างแบบพื้นที่กลางกระดานแบบโอ้โหใครกระโดดเข้ามาก็จะสู้รบกันตบมือแล้วก็ไล่ฆ่ากันโอ้โหรุนแรงมากเลยนะผมกระดานนี้เป็นกระดานที่โอ้โหดูแล้วแบบโอ้โหคือแค่ทัวร์นาเมนต์แรกที่นับว่าเป็นเรียกว่าเป็นชิงแชมป์โลกกันครั้งแรกของโลกเนี่ยนะก็สมควรจะเอามาลงบันทึกหมากเทพแล้วอะแต่เนื้อหาของมันเนี่ยนะผมโอ้ผมเรียกว่าแบบมันคงต้องแบ่งเป็นหลายตอนนี่ไหมเนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันโอ้โหมันมีบันทึกมันจุดที่แบบโอ้โหใครแม็กใครแม็กใครแม็กแต่ละตอนนี่แบบโอ้โหเอาเป็นว่า
เดี๋ยวผมแบ่งเป็นตอนๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับผมเอาเป็นตอนๆเอาตอนที่1ของบันทึกเกมนี้ก่อนว่าบันทึกหมากเทพเม็ดแรกในกระดาษนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบันทึกหมากเทพกันกระดาษนี้กันเลยครับสำหรับท่านที่สนใจในรายการบันทึกหมากเทพนี้เองนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับและท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาให้กับเราได้มากกว่านี้โดยการโดเนทนะครับผมผ่านทางบัญชีธนาคารของผมที่จะโชว์ขึ้นนะครับผมและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่โดเนทเข้ามานะครับผมก็ขอที่จะลงชื่อนามสกุลของท่านไว้ที่ท้ายคลิปของบันทึกหมากเทพทุกตอนนะครับผมท่านสามารถแจ้งชื่อนามสกุลของท่านลงมาที่ด้านล่างในแชทได้เลยครับกรณีเนี่ยนะครับผมก็อาจารย์ทาเกมิยะเนี่ยเล่นหมากสีดำส่วนอาจารย์ลินไคโฮเนี่ยถือหมากสีขาวนะครับผมอาจารย์ทาเกมิยะเนี่ยเวลาเล่นสีดำทีไรนะครับผมก็จะเปิดสไตล์หมากเนี่ยสามป้อมสามดาวนะบางทีก็จะเป็นสี่ดาวบ้างนะครับผมซึ่งเนี่ยการเดินหมาก13เนี่ยก็เป็นสไตล์ของอาจารย์ทาเกมิยะคือค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับกลางกระดานมากๆเลยนะครับผมนะซึ่งเรียกว่าส่วนสไตล์ของอาจารย์ลินไคโฮเนี่ยก็เป็นอาจารย์ค่อนข้างจะบาลานซ์นะผมนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะผมว่าผมคงจะไม่อธิบายอะไรมากมายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นอะไรเป็นคอมเมนต์เกมในอย่างเงี้ยอย่างหมาก32เงี้ยนะผมถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นคนที่แบบชอบพื้นที่มากๆเนี่ยอาจจะเม็ด32จะไม่เล่นนะอาจจะโดดเข้า33ไปเนี่ยทำลายมุมอีกมุมนึงก่อนแล้วก็จะทำอะไรค่อยทำไปนะผมนะอาจจะเป็นท่านอื่นแต่ว่าอาจารย์ลินไคโฮเองนะผมก็หรือว่าลินไฮเฟิงเนี่ยนะผมก็ยังเดินหมากเนี่ย32ก็เรียกว่าก็กระโดดขึ้นมาก็กดดันโครงสร้างพื้นที่ของสีดำกลางกระดานนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับผมตรงนี้เราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะมากเนี่ยบริเวณนี้ก็เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับผมเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นแล้วก็นะครับผมซึ่งการสู้รบกันเกิดในบริเวณนี้นะผม AI เนี่ยมองว่าข่าวเนี่ยผลออกมาเนี่ยควรจะต้องได้ดีอันนี้คือ AI มองครับผมว่าคนข่าวคนได้ดีนะผมแต่ว่าเดินจบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะกับกลายเป็นดำได้ดีเฉยเลยนะครับที่ได้ดีเฉยเลยเนี่ยเพราะว่าการที่ทิมลงมาได้เนี่ยนะผมเนี่ยจบรูปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วยังได้เซนเต้อีกต่างหากนะครับผมคือจังหวะนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าขาวแบบประมาณไม่รู้อีโดอีเนอะไรโผล่ขึ้นไปเนี่ยนะผมทีนี้ดำก็จะเชื่อมเป็นนี้นะครับเชื่อมเป็นนี้เกิดผล2อย่างด้านนึงจะอัตริแล้วก็เชื่อมออกด้านนึงก็คือจะต่อลงนี้แล้วด้านนี้ก็จะตายก่อนจะถูกจับกินนะครับผมเพราะมินี่ก็ยังเดินออกไม่ได้นะผมนะก็เลยต้องหันมาจับกินทีนึงนะครับผมแล้วก็เลยเข้าสู่หมากบันทึกหมากเทพของตอนนี้เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าอาจจะต้องตีเม็ดบนหรือเปล่านะครับผมแม้แต่ว่าในตอนนั้นที่มีการแข่งขันกันเองเนี่ยก็มีการนั่งคอมเมนต์กันนะผมหรือจะตีจากเม็ดนี้หรือเปล่านะผมนะคือก็สร้างโครงสร้างพื้นที่ด้านนี้ไปข้างสร้างด้านนี้ไปอาจจะตีเม็ดนี้เขาก็รับนี่อันนี้ธรรมดาไปนะตีด้านนี้เขาก็รับนี่ก็ธรรมดาไปนะผมแต่บันทึกหมากเทพเม็ดนี้แหละครับผมคือเป็นหมากที่แบบประมาณอาจารย์จักรมิยะเล่นเนี่ยแล้วก็แบบทุกคนก็แบบประมาณเฮ้ยอะไรวะคือเป็นเขาเรียกสถานการณ์พิเศษมากที่ในเวลานี้กระดานเนี้ยสามารถเล่นได้นะครับผมนั่นก็คือหมากเม็ดนี้เลยครับผมคำหมากคำบ่าที่จุด55โอ้โหคำหมากเม็ดนี้เข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหคือเรียกว่าสลับดำเนี่ยนะฮะด้านนี้ฉันก็จะไม่เอาด้านนี้ฉันก็จะไม่เอาคือไม่เอาคือแบบว่าปล่อยให้มันแซะเข้ามาหน่อยไม่ได้เป็นไรแต่ฉันจะเอากลางกระดานนะผมเพราะงั้นพอขาวเองเนี่ยนะครับนะเนี่ยขาวก็ต้องแทะอะไรแทะไทยออกไปหน่อยนึงนะผมไทยออกไปเนี่ยนะแล้วขาวก็ไอ้ดำเองก็ใช้ความแข็งแรงกลางกระดานเนี่ยผมเริ่มสังเกตโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะครับผมนะเนี่ยพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะขาวเองก็จะเรียกว่ามุมเองตัวเองก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับก็ไปขึ้นจากด้านบนมานะครับซึ่งก็เรียกว่าสำหรับตอนนี้อาจจะเป็นตอนสั้นๆแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวการสู้รบเนี่ยจะมีหลังจากนี้กระดานนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูบันทึกหมากเนี่ยนะครับผมคนที่สนใจอาจจะไปดูก่อนที่จะเป็นตอนต่อไปก็ได้นะผมจะเห็นว่าโอ้โหกระดานนี้เนี่ยตอนจบเนี่ยนะครับผมโอ้โหมันดุเดือดมากดุเดือดซะจนแบบโอ้โหสมกับเป็นกระดานชิงแชมป์กระดานแรกของโลกอะครับผมนะที่อาจารย์ทาเกมิยะกับอาจารย์ลินคันโฮเล่นกันไว้นะครับผมนะครับก็ตอนนี้คงจะเป็นตอนแรกนะเกริ่นให้สนุกก่อนเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะดูว่าหลังจากที่
78เดินตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมพื้นที่บริเวณนี้ของสีดำเองเนี่ยก็เรียกว่าโดนแซะเข้ามากลางกระดานทะลวงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยครับผมหลังจากที่ข่าวนะครับผมยื่นเป็นนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมแน่นอนดำเองก็จำเป็นจะต้องนะผมปิดล้อมเอาพื้นที่กลางกระดานตัวเองนะผมนะข่าวเองก็แซะออกมาต่อนะดำก็พยายามที่จะขยายพื้นที่กลางกระดานให้ตัวเองใหญ่มากที่สุดนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนนี่ก็เบียดขึ้นมานิดนึงแล้วก็เชื่อมนะครับผมนะและข่าวเองก็ได้มือนำมาในการที่จะมาเขาเรียกว่าแซะจุดอ่อนแอที่สุดของดำบริเวณด้านล่างนี้นะครับผมดำเองก็ต่อลงนะดำก็แน่นอนข่าวเองตั้งใจมาขนาดนี้แล้วก็ต้องทิ่มตัดนะตัดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นจุดอ่อนแอที่สุดของสีดำนะผมบริเวณนี้เป็นจุดอ่อนแอที่สุดเพราะงั้นในการพยายามจะแซะตรงนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสที่จะทลายกำแพงของสีดำแล้วก็ทะลวงบ้านกลางกระดานสีดำให้ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมก็ออกมานะครับผมจนกระทั่งนะผมอัตลีเนี่ยนะผมอัตลีปุ๊บต่อออกมาออกมารูปนี้นะครับผมแล้วก็ออกมารูปนี้นะฮะอันนี้ผมก็คงจะให้ดูไปนิดนึงก่อนแต่เดี๋ยวเราจะตัดจบในอีกตอนเนี้ยอีกไม่นานแต่ว่าให้ดูไปนิดนึงก่อนนะผมแล้วมันจะไปปูที่มาของบันทึกหมากเทพของตอนต่อไปนะครับผมอันนี้ผมจะอธิบายแล้วไม่เยอะเดี๋ยวจะไปคุยกันในตอนหน้าละกันแต่ว่านี้ก็คือจะให้เห็นว่าแบบประมาณเฮ้ยข่าวเองก็แซะเข้ามาดำเองก็พยายามจะยันกันไว้ไอ้กลุ่มนี้ก็ถูกตัดออกแล้วแต่ว่าสีเป็นนี้ก็มีปัญหาอยู่นะผมนี่ก็ตัดเองสังเกตว่าข่าวเองก็มีตรงไหนที่ดำตัดได้ก็ตัดมันให้หมดนั่นแหละนะครับผมนะตะลิต่อเชื่อมนะผมนะแล้วก็ปิดวันนี้ก็เป็นเซนเตอร์ที่เขาจะต้องรับนะผมซึ่งวันนี้ก็เบียดออกทีนึงนะครับผมและตอนนี้เองเนี่ยก็ผมจะหยุดแต่ไว้ณตรงนี้นะครับผมจะหยุดไว้ณตรงนี้ทุกคนอาจจะไปนั่งเดาดูเฮ้ยแล้วจะเล่นยังไงกันต่อดีวะเฮ้ยจะสู้กันไปยังไงต่อแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงต่อวะผมว่ากระดานเนี้ยคือถ้าคนได้กลับไปนั่งดูบันทึกมาเนี่ยผมจะเห็นว่าโอ้โหกระดานนี้มันโหดร้ายมากมันดุเดือดมากคือสไตล์ของอาจารย์เทเกมิยะที่ได้ชื่อว่าเป็นพลังจักรวาลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการว่าแกจะสร้างพื้นที่กลางกระดานนี้เก่งได้ใหญ่นะแต่แกสู้รบเก่งมากเวลามีการสู้อะไรกันนี่เมื่อไหร่เนี่ยนะผมโอ้โหจะแบบจะอย่างเงี้ยจะเนี่ยจะโอ้โหแบบเดี๋ยวจะได้เห็นครับในตอนต่อไปว่าบันทึกหมากเทพในตอนต่อไปเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนสถานการณ์ที่กำลังนัวเนียอยู่ไอ้นี่กำลังจะโดนล้อมจะตายหรือเปล่านะครับผมไอ้นี่หลังจะปิดลงมาแล้วไอ้นี่เบียดขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็มีแผลตัดอยู่นะผมโอ้ยเชฟสามเป็นนี้ก็อ่อนอะไรนะลมหายใจน้อยเหลือเกินนะครับผมไอ้นี่จะรอดได้ไหมหรือไอ้นี่จะรอดได้ไหมกลางกระดานจะเป็นยังไงนะผมติดตามตอนหน้าครับตอนนี้สวัสดีครับ